สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีงานหนึ่งขึ้นมาก็คืองาน D23 หรือก็คืองานสำหรับคนที่เรียกเป็นแฟนๆของดิสนีย์นั่นแหละครับผมซึ่งไอ้ตัวหนึ่งที่มันเป็นประเด็นหลักๆของงานนี้เลยก็คือตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ครับเจ้าหญิงแอเรียลที่เป็นดราม่ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่คนเขาไม่ชอบกันให้คุณแฮร์รี่เบลลี่เนี่ยมาเล่นเพราะว่าเป็นคนผิวสีมาเล่นเป็นเจ้าหญิงแอเรียลที่เป็นภาพจำในวัยเด็กของเราที่เป็นเจ้าหญิงผิวขาวผมแดงนะฮะมันแตกต่างจากภาพจำในวัยเด็กของหลายๆคนเหลือเกินซึ่งผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่จะขอตัดสินทุกอย่างในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะ The Little Mermaid ตัวอย่างที่เป็นฉบับคนแสดงเนี่ยทุบสถิติของดิสนีย์กันเลยทีเดียวนะฮะHot News เป็นการสร้างความฮือฮาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับ The Little Mermaid ฉบับ Live Action ของทางดิสนีย์เนี่ยที่มีการปล่อยทีเซอร์แรกออกมาในงาน D23 Expo ครับผมพร้อมมีการปล่อยออนไลน์ไปพร้อมๆกันล่าสุดทางสื่ออย่าง Variety เนี่ยเปิดเผยว่า The Little Mermaid มียอดผู้ชมตัวอย่างแรกสูงถึง104ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแรกนะฮะจากทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะฮะเอาชนะหนังไลฟ์แอคชั่นในระยะหลังๆของดิสนีย์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Beauty and the Beast ที่มียอดวิวอยู่ที่94ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกนะครับอลาดินนะฮะยอดวิวอยู่ที่74ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกนะครับคูเอล่ายอดวิว68ล้านครั้งนะครับหรือว่าจะเป็น Maleficent ภาค2นะฮะยอดวิว62ล้านครั้งด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวอย่างแรกตัวทีเซอร์แรกที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยฮะตัวหนังไม่ได้เปิดเผยอะไรนะครับให้เราได้เห็นนักแสดงอย่างแฮร์รี่เบอร์รี่นะฮะในชุดของนางเงือกแล้วก็ความผิวไหวของโลกใต้ทะเลของเจ้าหญิงแอเรียลนะฮะนอกจากนี้ก็แทบไม่รู้อะไรเลยตัวที่ทางดิสนีย์เนี่ยมีโปรแกรมว่าจะฉาย The Little Mermaid เวอร์ชั่นของภาพยนตร์คนแสดงไลฟ์แอคชั่นเนี่ยคือวันที่25พฤษภาคมปีหน้านะครับเป็นโปรแกรมยักษ์ในช่วงต้นซัมเมอร์ของปีหน้าเลยทีเดียวนะยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยครับใครจะดูก็ไปดูในโรงภาพยนตร์ใครจะด่าก็ต้องไปดูก่อนแล้วคุณถึงค่อยด่าได้ถ้าเราจะเสียตังค์ดูหนังถึงเราถึงจะมีสิทธิ์ด่ามันถ้าเราไม่ชอบก็บอกไม่ชอบถ้าเราชอบก็บอกชอบแค่นั้นเองโอเคไหมอย่ามาตัดสินก่อนแล้วบอกไม่ดูแล้วไปเป็นคะแนนแบบว่าเป็นคะแนนเสียเป็นท็อกซิกแบบนี้ไม่ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel